ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ชินจูกุนะคะวันนี้เนี่ยทุกคนกูจะพามาใกล้ชิดสนิทสนมกับตัวละครที่ทุกคนเนี่ยชื่นชอบกันเพราะว่าเขาเท่เขาดูยิ่งใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งมากๆค่ะนั่นก็คือนู่นเลยที่ก็อดซีล่านะคะที่อยู่ตรงด้านหน้าเราเลยหลายคนมาชินจูกุปุ๊บพอเห็นก็ถ่ายรูปกันใช่ไหมคะแต่มีไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่าเราเนี่ยสามารถเข้าไปในอาคารนั้นได้แล้วก็เข้าไปใกล้ชิดกับพี่ก็อดซีล่าถึงขนาดสามารถไปจับหางเขาได้เลยนะคะเราเนี่ยจะไปทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับพี่ก็อดซีล่ากันในชินจูกุค่ะเอาข้อจริงนะคะทุกคนคือพอขึ้นมาปุ๊บอะมันยังไม่มีอะไรที่ดูแบบก็อดซีล่าจ๋าๆเลยอะจนเนี่ยค่ะพอเข้ามาในล็อบบี้ปุ๊บเราจะเห็นเลยว่านี่มีป้ายก็อดซีล่าด้วยเอาจริงๆมันไม่ใช่ป้ายนะมันเหมือนเป็นโปสเตอร์หนังเฮ้ยคือเราเพิ่งรู้นะว่ามีตั้งแต่1954ก็อดซีล่าแก่กว่าฉันอีกอะเธอและดูวิวัฒนาการก็อดซีล่านะคะตอนนี้เป็นอย่างนี้1955แล้วก็มี1964ก็อดซีล่าต่อสู้กับพึ่ง2001 2002 2004หายไปนานสุดท้ายนี่น่าสุด2016ก็อดซีล่าตัวนี้แหละทุกคนมันเป็นสาเหตุให้เราเนี่ยต้องมาที่โรงแรมนี้กันเพราะเราอยากมาดูก็อดซีล่ามากเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนนะคะแล้วจะพาเดินทัวร์กุญแจก็อดซีล่าเป็นก็อดซีล่าเวอร์ชันน่ารักค่ะไม่มีความน่ากลัวแล้วมันดุกดิกได้ด้วย150 บาทสวยนะนี่ไง500เองเป็นแบบอันนี้จะเป็นรูปเท่าไหร่เป็นเวอร์ชันเก่าแล้วหรอเราชอบตัวนี้ตัวนี้เขาชอบทั้ง3ตัวเลยอ่ะเอาไหมน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้ก็น่ารักเนี่ยเราอยากได้อันนี้แต่อันนี้ก็น่ารักน่ารักเนาะโอ้ยข้างหลังสวย900กว่าบาทมันจะสวยเนาะมันจะสวยมากเลยอ่ะโอ้ยกิเลสเยอะอ่ะมาเจอเป็นอยากคิดว่าเนมสติ๊กเกอร์นี่300เยนมีน้อยเยนไหมไม่มีไม่แล้วจะเป็นแผ่นแล้วก็เป็นภาษาแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเราจะอ่านออกไหมยอรันมีภาษาไทยไหมไม่มีภาษาไทยได้ปฏิคอดีกว่าปฏิคอดนี่เฮ้ยทุกคนเก๋มากมันจะมีชื่อเราอยู่ข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วมันก็จะอยู่คู่กับพี่ก็อดจิอ่ะเราเอาอันตัวไหนชอบตัวไหนก็ต้องมีก็อดจิเนี่ยเออมีอันที่2มันญี่ปุ่นเลยก็อดซีล่าทีด้าทิปอันเนี้ยจะเอาไปติดมาให้ลูกน้องติดหลังมือถือทุกคนให้ลูกน้องทุกคนในออฟฟิศเห็นว่าเวลาโมโหอ่ะแบบนี้เช็คอินเสร็จแล้วเราถึงจะมาตรงโซนนี้ได้เห็นไหมทุกคนนี่ใกล้ชิดพี่ก็อดจิมากเลยเพราะว่าจริงๆตรงนี้คือถ้าไม่ใช่คนที่อยู่โรงแรมนี้หรือคนที่มากินข้าวกินอาหารที่คาเฟ่ตรงนี้จะขึ้นมาไม่ได้ค่ะทุกคนมันเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนตัวของโรงแรมเขาเนอะถ้าเรามาโดยที่แบบไม่ได้ขึ้นมาเราก็ได้มองจากด้านล่างใช่ไหมได้เห็นเหนียงเห็นคางพี่ก็อดจิแต่ว่าลูกตาอาจจะดูไม่ค่อยชัดนักวันนี้เราก็เลยแบบลงทุนไงมาพักที่นี่เพื่อที่เราจะได้มาถ่ายรูปกับพี่ก็อดจิใกล้ๆไงเหมือนไหมเนี่ยแหละก็อดซีล่าใกล้มากเลยทุกคนตอนนี้มันให้อารมณ์เหมือนกับว่าเราอยู่ตรงตึกที่ก็อดซีล่าเขาเหมือนแบบทยานทะลุขึ้นมาเนี่ยหัวทะลุขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมคะมีมือเล็บนุ่นใหญ่ๆไปตรงนู้นเลยนะคะดูแล้วแบบประทับใจมากโหได้ใกล้ชิดพี่ก็อดจิเป็นซีรีส์แรกของ Godzilla Movie 1954ออกมาแบบนี้เลยดังมากสมัยก่อนถ้าแบบเนี้ยกำลังทำลายตึกมาทุบตึกSomething might happen if you place your hands in this opening ต้องเอามือเข้าไปแตะแล้วบางอย่างจะเกิดขึ้นค่ะพี่ท็อปเอามือเข้าไปไม่เอาไม่กล้าเอามือเธอเข้าไปอุ้ยเสียง
กลัวโอเคเมื่อพี่ท็อปลองแล้วเขาไม่ตายนะคะตรงนั้นคือหัวก็อดซิลล่าใช่ป่ะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆระหว่างแบบกระดูกสันหลังเนี้ยลงมาเรื่อยตรงนี้คือโซนของท้ายๆโซนหางเราก็เหมือนแบบไปจับเขาเขาจะแบบเฮ้ยเจ็บนะเอ้ยได้แกล้งก็อดซิลล่าด้วยมันจะมีห้องอยู่ห้องนึงทุกคนคือต้องบอกว่าโรงแรมนี้ใหญ่มากประมาณ30ชั้นนะคะตึกนี้แต่ละห้องเนี่ยมันก็จะมีฝั่งที่ไปทางโซนนู้นเนาะที่หันออกไปข้างนึงกับโซนเนี้ยที่หันมาหาพี่ก๊อตจิพอดีเลยแล้วเราอ่ะจองอยู่ห้องนึงที่เขาเรียกว่าก๊อตซิลล่าวิวรูมค่ะก็คือเราเนี่ยเปิดหน้าต่างมาปุ๊บเห็นลูกตาเห็นหัวพี่ก๊อตซิลล่าพอดีเลยเป็นห้องพิเศษมากๆเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าพอเราได้จ้องตาพี่ก๊อตซิลล่าแล้วเนี่ยเป็นยังไงใกล้จะมาถึงแล้วนะคะห้องก็อดซิลล่าของเราฝั่งที่เราอยู่เนี่ยค่ะจะเป็นห้องที่เราสามารถเห็นเจ้าก็อดซิลล่าได้ชัดมากๆเลยเข้ามาปุ๊บนะคะอาจจะดูแบบก็ยังไม่ได้พิเศษอะไรมากมายนักใช่ไหมคะดูไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าจริงๆอ่ะคุณผู้ชมคือโตเกียวญี่ปุ่นโรงแรมเขาจะแบบเล็กๆกระจุ่มกระจิ๋มน่ารักแต่ว่าฟังก์ชันใช้สอยครบแน่ๆอย่างตรงนี้เห็นไหมคะด้านหน้าเลยเนี่ยมีตู้ไม้แขวนมีรองเท้าให้เราใส่ด้วยที่โรงแรมญี่ปุ่นเนี้ยค่ะทุกคนพอมาถึงปุ๊บเขาก็จะถอดรองเท้าผ้าใบรองเท้านอกบ้านแล้วก็ใส่รองเท้าแตะเดินไปเดินมาในโรงแรมตรงกลางเป็นกระจกจริงๆตรงนี้เหมือนเป็นโซนแต่งตัวแหละอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเตารีดอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละค่ะทุกคนเหมือนเป็นโซนที่ให้เรามาจัดการแต่งองค์ทรงเครื่องได้นะคะแอร์นี่มีเปิดเพิ่มได้ส่วนตัวแต่ละห้องแยกจากกันนะคะเสร็จปุ๊บตอนนี้จะไม่คุยละเรื่องห้องจะคุยเรื่องวิวข้างนอกค่ะเพราะว่านี่แหละเป็นไฮไลท์ที่เราต้องมานอนห้องนี้กันนู้นเห็นไหมอะไรทุกคนสวัสดีพี่ก๊อดซิลล่าโอ้นี่เราอยู่ชิดมากๆเลยกับก็อดซิลล่านะคะทุกคนอารมณ์ว่าเกาะติ่งหูถ้าก็อดซิลล่ามีติ่งหูนะคะแล้วเราก็จะเห็นมุมมองของก็อดซิลล่าเนี่ยมีรถไฟวิ่งผ่านตรงนู้นเนาะที่เป็นชินจูกุสเตชันเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เห็นวิวที่ก็อดซิลล่าเห็นด้วยเท่มากๆเลยอุ้ยนี่ๆๆแล้วถ้าเรามองลงไปใช่มั้ยคะบางจุดเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับลานด้านนอกก็จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปบ้างปะปายตรงนั้นตรงนี้แล้วด้านหลังนี่มีคาเฟ่ตั้งอยู่ด้วยนะคะตรงนั้นเนี่ยคือเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีพวกเมนูขนมหวานอาหารอะไรน่ารักน่ารักเนาะที่เกี่ยวกับก็อดซิลล่าด้วยเดี๋ยวจะพาไปทานกันแล้วพิเศษมากๆที่นี่ค่ะคือตอนกลางวันเนี่ยพี่ก็อดซิลล่าเขาก็จะอ้าปากอยู่แค่นี้เฉยๆใช่ไหมคะแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะกลับมามีชีวิตเขาจะเป็นอะไรที่ดูอลังการมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเย็นว่าเวลาพี่ก็อดซิลล่ามีชีวิตเป็นยังไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะพามาดูก่อนว่าห้องเนี่ยมีอะไรต่อบ้างอาจจะแบบดูเล็กๆเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกอะญี่ปุ่นก็จะแบบจิ้มๆนิดนึงหมอนก็จะแบบฝั่งนึงนุ่มฝั่งนึงเป็นแบบเหมือนเม็ดข้าวเม็ดถั่วตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูนี่มีเปิดปิดไฟไล่ระดับได้นะคะที่นี่ทุกอย่างไฮเทคมากโรงแรมนี้มี USB ให้เสียบมือถือเสียบกล้องชาร์จมีปลั๊กไฟนาฬิกาก็ต้องของไซโก้นะคะด้วยความเป็นญี่ปุ่นเป็นอะไรเอ่ยเป็นตู้เย็นนี่ที่ไม่มีมินิบาร์นะคะอยากได้ต้องเดินลงไปเซเว่นซื้อมาเองข้างล่างมีเซเว่นใกล้มากไม่ต้องห่วงเฮ้ยตู้เซฟที่นี่เขาแปลกมากคือตู้เซฟปกติอะไปโรงแรมมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไซส์ประมาณนี้ทุกคนแล้วเขาจะตั้งแนวนี้แต่อันนี้เป็นตู้เซฟตั้งแนวนอนก็งงเหมือนกันหุยมีสปาด้วยอโรมาออยล์บอดี้แมสซาจถามว่าไปไหมก็คงไม่แต่ที่ไฮเทคกว่านั้นค่ะนี่ไม่ต้องอ่านก็ได้ค่ะเราก็มองจอทีวีเลยแล้วก็กดดูทีวีก็ได้เนาะหรือว่าจะดูเป็นหนังในห้องก็ได้ส่วนตัวจะใช้ Wi-Fi ก็ได้เนาะจะกดจองอาหารจองร้านต่างๆเนาะหรือว่าจะเป็นเมมเบอร์จองสปาได้หมดเลยห้องน้ำค่ะนี่ตอนที่เราเข้ามาตอนแรกใช่ไหมเราเห็นแค่โซนนี้ทุกคนเราก็แบบเฮ้ยมีแค่นี้เหรอ
หรอแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือที่นี่มีครบทุกอย่างเลยอย่างตรงเนี้ยอ่างล้างหน้าใช่ไหมคะเขามีสบู่มีอะไรให้ครบนี่ผ้าเช็ดมือมีโลโก้โรงแรมด้วยข้างล่างถ้าเราก้มมาดูก็จะมีถาดที่เป็นพวกอะไรอ่ะหวีที่โกนหนวดพวกแปรงสีฟันมีให้ครบมีผ้าเช็ดตัวมีไดร์เป่าผมและที่เราประหลาดใจมากเลยอะไรรู้ไหมคะคือที่เนี่ยญี่ปุ่นน่ะหลายๆโรงแรมที่เราไปมาเขามีชุดนอนให้เราด้วยเรียกได้ว่ามานี่ไม่ต้องเอาชุดนอนมานี่ใส่นอนได้เลยนะคะแต่ว่าตอนกลับอะคืนเขาด้วยนะเขาไม่ได้ให้เราไปเลยสมมติเราใส่เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเสื้อผ้าเราก็จะมาใส่นี่ตะกร้าผ้าญี่ปุ่นมาทุกคนคือดูเป็นระเบียบมากห้องน้ำตรงนี้โถส้วมดูธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเขามาดูใกล้ๆนี่เขาไฮเทคมากเป็นปุ่มแบบอันนี้กดชักโครกและอันนี้ก็จะเป็นไว้ล้างนะคะคือที่เนี้ยไม่มีที่ฉีดก้นทุกคนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าจะมีที่ฉีดก้นเนี่ยบิ้วอินลงไปเลยในโถส้วมอันนี้ล้างตรงนี้อันนี้ล้างตรงนี้อันนี้หยุดพออันนี้มีระดับน้ำด้วยนะอยากได้แบบสะอาดเอี่ยมอ่องเลยกดไปกดบวกไปเยอะๆแรงสุดๆอยากได้แบบเบาๆก็ลดความแรงของน้ำลงมาตรงนี้แยกกันฝั่งแรกที่กุ้ยบอกตอนแรกแบบเฮ้ยทำไมไม่มีห้องน้ำแบบอาบน้ำนี่โซนอาบน้ำอยู่ในนี้ค่ะเอาจริงๆกว้างมากนะไม่นึกว่าในโรงแรมที่ห้องประมาณนี้จะให้ความสำคัญกับห้องน้ำขนาดนี้มีอ่างอาบน้ำเลยทุกคนและที่เราชอบมากคือมันไฮเทคมากเมื่อกี้เรามาลองเล่นดูแล้วคือเขากดอย่างนี้ค่ะนี่อันนี้เราจะล็อกน้ำไว้แล้วก็กดตึ้งตรงนี้แล้วเราก็สามารถกดเนี้ยค่ะได้แบบอยากได้น้ำแรงน้ำเบาเนี่ยแล้วความฉลาดของเจ้าตัวนี้คืออะไรรู้ป่ะพอน้ำเต็มปุ๊บเนี่ยเขาจะมีแบบเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างเขาจะหยุดเองได้ค่ะมีแบบปรับร้อนเย็นอ่ะพอก่อนเดี๋ยวค่อยมาอาบนะเดี๋ยวจะโป้ทุกคนจะแบบพี่อาบน้ำโชว์ได้ยังไงตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ำญี่ปุ่นก็จะมีผักบัวมีนี่ด้วยแชมพูคอนดิชเนอร์ครีมอาบน้ำแบบกระปุกใหญ่มากใช้ให้สะใจไปเลยคือเราผมยาวเราจะหงุดหงิดมากเวลามาโรงแรมแล้วมีแบบแค่นี้คือล้างได้แค่ครึ่งนึงของผมก็แบบหมดแล้วเราต้องออกไปซื้อใช่ไหมแต่ที่นี่คือใช้ไปเลยใช้ให้สะใจแล้วคนญี่ปุ่นนะคะเวลาเขานั่งอาบน้ำเขาก็จะนั่งอย่างนี้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นกระมังใส่ของอะไรสักอย่างนึงตรงนี้ก็จะเป็นของที่เขาวางไว้แล้วก็อาบน้ำนั่งแบบนี้มีแบบเห็นหน้าตัวเองตรงนี้ด้วยนะรวมๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันที่นี่โอเคเลยสำหรับห้องขนาดเท่านี้ใจกลางเมืองแล้วก็ราคาเท่านี้ค่ะเราพาดูรูมทัวร์กันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูอะไรสนุกๆข้างนอกกันบ้างขี่ตากล้องโชว์ค่ะขอบอกนิดนึงคือเมื่อกี้ดูห้องเสร็จแล้วใช่ไหมในห้องก็แบบมีความก็อตซิลล่าบ้างแต่เราเอากลับบ้านกลับประเทศเราไม่ได้ไงทุกคนเออเราก็เลยแบบเฮ้ยชินจูกุมันเป็นถิ่นก็อตซิลล่าไปเซิร์ชในข้อมูลดูเขาบอกว่ามันมีแบบเป็นร้านที่ขายแบบของก็อตซิลล่าทั้งหมดเลยอยู่ตรงตึก OIOI เนี่ยเราก็เลยจะเข้ามาดูแต่เราไม่รู้นะคะคุณผู้ชมว่ามันจะมีอะไรเยอะไหมแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคือมันน่าจะเป็นตึกขายพวกฟิกเกอร์เนาะ One Piece นี่ไง OIOI Shinjuku Marui Annex ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ Godzilla Store Tokyo ปิ๊งพามาถูกค่ะถ้าหลงก็เป็นเรื่องปกตินะคะเฮ้ยใครดูนี่ Jurassic Park มี Alien and Predator ด้วยหรือเปล่ามีนี่ด้วย Minion เฮ้ยนี่กาชาปองที่เป็นก็อดซีล่าทั้งหมดเลยทุกคนนี่แหละจะเจ๊งตรงนี้แหละใครเป็นแฟนก็อดซีล่าใช่ไหมตรงนี้ตึก OIOI ในชินจูกุมีร้านก็อดซีล่าทั้งหมดเลยเราเอาอันนี้นี่น่ารักเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่คนละมุมนี่ไงเห็นป่ะเท่าไหร่อ่ะ 4,200-1,300 กว่าบาทเรารู้แล้วอันเนี้ยฟีเจอริ่งกับกันดั้มเพราะมันเป็นหุ่นยนต์ก็ซีล่ากันดั้มอันนี้เป็นอาวุธที่ใช้กำจัดอันนี้ถูกกว่า 1,500 ในโรงแรมอ่ะมัน 1,600 กว่าเกือบ 1,700 อันนี้ 1,500 เออโชคดีมากเลยที่ไม่หลวมตัวซื้อที่โรงแรมมาก่อนเฮ้ยน่ารักอ่ะเป็นตุ๊กตาดารุมะเป็นตัวสัตว์ประหลาดที่ต่อสู้กับก็ซีล่ามอสตราอันนี้คือตัมโมจิเหรอ210บาทก็ซิล่าสตอร์เหมือนเป็นแมกเนตเธอนี่น่ารักอ่ะประมาณ200กว่าบาทแต่น่ารักมากเลยอ่ะหูร้านนี้ใครชอบก็ซิล่านะบอกเลยล้มละลายมันเป็นแบบเรื่องของพวกเนี่ย
การต่อสู้หนังสือภาพไม่แล้วที่เราบอกว่าเจ๋งมากปกติมันมีแต่ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมภาษาอังกฤษArt of Godzilla โอ้โหนี่ๆๆเจ๋งก็คือเนี่ยมีอธิบายหมดเลยตั้งแต่การดีไซน์คาแรคเตอร์ Godzilla เป็นยังไงโปรโตไทป์แรกๆรูปก่อนที่จะเป็น Godzilla ปัจจุบันตอนเป็นการ์ตูนแบบเนี่ยตอนที่ทำ3มิติทำเป็นหนังหุ้ยวิธีการในการถ่ายทำเจ๋งมากเลยอะอันนี้มันคือน่ารักเนี่ยเหรอเอาอันนี้เลยใจเย็นเอาไม่ได้หรอได้เอาเดี๋ยวเราพามาดูนี่อันนี้อะไรอ่ะ 300,000 กว่าบาทเหมือนเป็นหุ่นฟิกเกอร์อะไรสักอย่างนึงเนื่องจากเราไม่ใช่แฟนก็อดซิลล่าเนาะใช่รองเท้าแตะไม่อันนี้เป็นนี่กระเป๋าใส่เหรียญหมวกตุ๊กตาแล้วก็อยู่ในถุงนี้คือ 4,000 ซื้อไปได้เลยครบเซตอยากเสี่ยงโชคมีกาชาปองอันนี้ทำการ์ดล้มก็อดซิลล่าอันนี้ก็น่ารักนะแบบเป็นสีตัวละไม่ถึง600เนาะเนี่ยเท่ากัน 1,700 หมดเลยมีตัวเนี้ย3หัวเนี่ยแพงหน่อยปีกมันใหญ่ใช่ก็เฮ้ยน่ารักนะ Garage Toy อันนี้แฟ้มหุ้ย150บาทแต่น่ารักอะมีแบบเนี้ยลายญี่ปุ่นด้วยนะใช่เอาเนี่ยญี่ปุ่นมากเลยเนี่ยน่ารักอ่ะสวยมากมีพัซโซ่ด้วย300ชิ้นจิ๊กซอเอาว่า600บาทมันน่าจะเลือกลายได้นะมันมีลายนี้ลายเดียวปากกาก็ถูกกว่าใครที่นอนโรงแรมก็อดซิลล่าตามรอยเรามาใช่ไหมอย่าเพิ่งไปซื้อนะต้องในโรงแรมมาดูที่ร้านนี้ก่อนถูกกว่าเฮ้ยน่ารักตะเกียบเล็บก็อดซิลล่าก็เป็นที่วางแล้วที่วางก็อารมณ์แบบว่าเป็นเมืองที่โดนทำลายแล้วน่ารักอุ้ยไม่ถึง600น่ารักจังเลยอ่ะคือของเราว่าเขาใส่ไอเดียน่ารักตลอดเลยอ่ะอันนี้เป็นผ้าเนี่ยเป็นผ้าแบบนี้ใช่ใช่น่ารักอ่ะคือมันมีแบบกระจิกเนี่ยนี่แฟมน้องๆ90บาทก็อดซิลล่าน่ารักอ่ะอันนี้อย่าไปยุ่งกับของเด็กเขานี่เอ้ยอันนี้น่ารักอ่ะ Hazardous Area ที่วางกัน 1,000 กว่าบาทคือแบบเฮ้ยห้องนี้อันตรายนะอย่าเข้ามาเอาวางไว้ห้องตัวเองได้อย่างเงี้ยมีแพทช์ด้วยเสื้อให้เลือกเยอะกว่าที่โรงแรมก็อดซิลล่าอีกแฟนๆก็อดซิลล่ามานี่น่าจะชอบนี่ไงอันใหม่ล่าสุดเลยที่มันอยู่ในทะเลอ่ะถุงเท้าก็มีนะจ๊ะมีกัสซิล่า 1,200 นี่สวยอันนี้ลายญี่ปุ่นของบันไดด้วยใช่อันนี้ก็สวยนะกัสซิล่าสแกรทน่ารักเชียวแจ็คเก็ตที่เราเห็นที่อเมริกาโคตรเจ๋ง12,200จะตัวนี้แพงเหรอเฮ้ยน่ารักอ่ะอันนี้เป็นเสื้อแบบกันฝนก็มี 1,500 ให้มีกางเกงในก็อดซิลล่าด้วยอยากได้กางเกงในก็อดซิลล่าถุงผ้าก็มีอ๋อ not for sale อันนี้เหมือนแบบต้องสมัครสมาชิก540มีให้เลือกเยอะมากเลยนี่มันมี2แบบเป็นแบบที่มีเขี้ยวใช่ๆไม่ได้ถืออะไรแบบนี้ก็มีนะน้องสามหัวก็มาแต่เราชอบน้องนี้น่ารักเอาน่ารักเอาน้องปักท็อปเลือกตัวนึงทุกคนคะตอนนี้พี่ท็อปมาช่วงต้นเดือนแต่เงินเดือนที่แล้วได้หมดสิ้นไปแล้วค่ะเฮ้ยกระเป๋าไม่แพงนะอันนี้ประมาณ1,000กว่าผ้าดีมากเฮ้ยเราชอบนี่โทสแบ็กก็ไม่แพงนี่เป็นกระเป๋าพับได้ด้วยแบบก็อดซิลล่ารักโลกนะกระเป๋าผ้าดิบก็อดซิลล่าคงเมือง 5,000 ก็ 1,500 อันนี้คืออะไรอ่ะหมวกสัตว์ใช่ไหมของเด็กปะนี่เป็นหมาโตแหละน่ารักนะน่ารักมันมีหางเหมือนแบบหางหนอนหางหนอนแก้วน่ารักนี่อันนี้เท่อ่ะอันนี้เป็นยางวะแต่อันนี้ก็น่ารักอ่ะเขามีแซมเปิลเปล่าอ่ะไม่มีเราลองถามเขาได้ไหมว่ามันเป็นอะไร This one is cap right ตอนแรกบอกว่าจะพามาดูเฉยๆตอนนี้เสียเงินอีกแล้ว มันเป็นแคปว่ะน่ารักอ่ะ
เออเออเอามันมีครีมด้วยเหรอใช่ๆ How much is this one ทำไมต้องล้มละลายทุกทีเลยอะไรหน้าเราจะซื้อไปลองเดี๋ยวมาดูกันลองเสร็จหน้าเป็นท็อปปิ้งละน่ารักง่าตัวไม่เหมือนกันนะลูกกอล์ฟก็มีจ้ะน่ารักอ่ะคนชอบเล่นกอล์ฟนะครับมีนี่ด้วยทีอันนี้คืออะไร Divot 2ไม่แน่ใจเหมือนอุปกรณ์กอล์ฟเนาะกอล์ฟมาร์เกอร์เนาะไม่มาร์กลูกครับก็ซิล่าเธอหลากหลายมากใส่หัวใส่หัวเล็กเป็นคอร์โคเวอร์อุ้ยเขามีฟีเจอริ่งมีคอลลาโบเรชั่นกับซาริโอด้วยนะติดโบด้วยก็ซิล่าลิตเติ้ลทวินสตาร์ก็มาน่ารักอันนี้จบจริงๆก็ซิล่าเอ้ยไม่เหลือความน่ากลัวเลยคิดดูทุกคนคือถ้าสัตว์ประหลาดต่างโลกมาปุ๊บเจอก็ซิล่าเห็นแบบนี้ไม่มีทางกลัวมากันเต็มเลยน่ารักอันนี้ดูดิเป็นสัตว์ประหลาดต่างๆที่ต่อสู้กับก็อดซิลล่ามอนสเตอร์ในเรื่องอ๋อนี่มีแซมเปิลน่ารักดีเขาทำให้สัตว์ประหลาดดูแบบคือญี่ปุ่นเก่งว่ะญี่ปุ่นทำให้สัตว์ประหลาดน่ารักอันนี้น้องเอาน้องน่ารักไงน้องไม่มีความน่ากลัวเลยอ่ะเนี่ยดูดิพ่นไฟน่ารักมากอ่ะอันนี้คือพ่นไฟนี่ก็น่ารักตัวละ600กว่าบาท700เดี๋ยวลองกอดดูมีหางอ่ะเอาอันนี้อะไรอ่ะพาโซเป็นนี่เฮ้ยมีขนมขายด้วยอันนี้เหมือนเป็นเวเฟอร์อ่ะกล่องรูปกอซิล่ามันจะพ่นไฟได้เปล่าเวลากินแล้วอ่ะใช่มันน่ารักอ่ะอันนี้เหมือนอุนจิกอซิล่าไม่แน่ใจกอซิล่าบาร์น่ากินเราซื้อไปลองมาทั้งหมดใช่ไหม 14,000 ก็ประมาณ 14,000 แต่มันจะได้ภาษีคืนด้วยนะทุกคนเพราะเราเป็นนักท่องเที่ยวหุ้ยถุงกอซิล่ากอซิล่าคาวาอิเน่โอเคใครชอบกอซิล่ามาแล้วล้มละลายละลายจากก็อดซิลล่าแล้วต่อช็อปข้างๆไม่ค่ะคือจะบอกว่าที่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับโซนคาแรคเตอร์เรามาญี่ปุ่นน่ะคือมันมีพวกการ์ตูนเยอะใช่ไหมอันนี้เราพาให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาไปถนนเส้นนึงที่แบบทั้งเส้นเลยมันอยู่ใต้ดินอ่ะเป็นแบบตุ๊กตาคาแรคเตอร์การ์ตูนทั้งหมดถ้าอยากแบบว่าดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยก็กด subscribe แล้วก็ตามเราไปเที่ยวด้วยกันนี่ไงเขาคงแบบว่าทำไม2คนนี้มันไม่ไปสักทีนึงมาอยู่ตรงนี้ตลอดเลยคือเมื่อกี้ไปทำแท็กรีฟันมาเราขอเขาเลยว่าไม่เอาแบงค์เขาเหรียญ เราจะกดกาชาปองก็อดซิลล่ากันนะคะเนี่ยมันก็จะมีแบบแต่ละอันเนาะอันนี้เหมือนกันแถวนี้เหมือนกันอันนี้เป็นการ์ดใส่ไปอันนี้มันร้อยเดียวนี่ใช่ไหมร้อยเยนมันต้องใส่เหรียญร้อยได้ตัวนี้ขอให้ได้ฐานขอให้ได้ฐานนี่มันออกมาเป็นไข่ก็อดซิลล่าเลยคือถ้าจะห่อแพ็คเกจจิ้งขนาดนี้ก็อดซิลล่าไม่ได้เกิดแน่เลยลูกยังมีสกอตเทปอีกเหนื่อยนะเนี่ยมีหน้ากดกาชาปองอยู่ได้ทั้งวันนี่เราชอบตัวไข่มันมากเลยไข่มันเป็นแบบไข่ก็อดซิลล่าลุ้นก่อนลุ้นก่อนได้ฐานได้เอฟเฟกต์มีน่ารักอ่ะได้ๆโอเคตัวนี้เป็นก็อดซิลล่าไฮเกรดฟิกโก้เฮ้ยเราโชคดีมากเลยอ่ะกดตัวแรกได้เลยเหมือนตอนนั้นอ่ะจำได้ป่ะที่ไปวัดเจนโซจิอ่ะที่เขาบอกว่าเราจะโชคดีตอนเสี่ยงเซมซีแค่แหละน่ารักอ่ะไปเที่ยวต่อนะเราจะอยู่นี่เองอมเพียงเปา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 อันนี้ตัวนี้ก็ซิลล่า2019ปีล่าสุดเลยนี่ได้ตัวนี้ไฮเกรดฟิกเกอร์คนละตัวเอาตัวเดียวกันเหรอเปาไม่เป็นไรก็ได้เหมือนกัน2ตัวใครอยากได้ก็ติดต่อมายินดีขายต่อไปเจ
จากนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรากลับไปโรงแรมเราไปนั่งกินอะไรอร่อยๆกันบอกแล้วไม่ซ้ำเกียดอย่างนั้นขนมช้อปปิ้งของเล่นของฝากสนับสนุนน้องก็อดซิลล่าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กลับมาที่เดิมค่ะทุกคนโรงแรมโฮเทลเกรสซอรี่เห็นไหมคะนี่ก็อดซิลล่าอยู่ด้านหน้าตรงนั้นเลยตอนนี้นะคะเรามานั่งกินตรงคาเฟ่ค่ะบอกว่ามันมีเมนูพิเศษมีที่โรงแรมนี้โรงแรมเดียวเท่านั้นค่ะซึ่งก็คือเมนูนี้เป็นเค้กก็อดซิลล่าค่ะเราก็เลยจะสั่งน้องก็อดซิลล่ามากินกันดูสิว่าจะอร่อยไหมมาแล้วค่ะเค้กก็อดซิลล่าของเราอันนี้เขาเรียกตรงตัวเลยทุกคนก็อดซิลล่าเค้กตอนแรกเราก็แบบมันจะเหมือนในปกแล้วใช่ไหมหรือไม่ใช่ยังไงปรากฏออกมาเหมือนเป๊ะเลยน่ารักมากด้วยจะให้ดูแต่ไฮไลท์ของเขาเลยคือนี่ค่ะก็อดซิลล่าคือเวลากินนี้เสร็จใช่ไหมเราก็จะแบบรู้สึกแบบเราเป็นก็อดซิลล่าแล้วน่ารักมากเลมอนเชอร์เบทกับน้ำองุ่นอร่อยดีหวานอ่ะหวานละมุนนุ่มลิ้นมากเลยเธอจะให้เรากินกอจิจริงๆเหรอแต่ขอโทษนะกอจิช็อกโกแลตเน้นๆอร่อยมากงั้นช็อกโกแลตทั้งหมดเลยตันๆเลยเป็นว่าไม่ผิดหวังค่ะกอซิลล่าอร่อยขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์ตอนนี้กินก่อนใครอยากมากินกอซิลล่านะคะมาได้ร้านอาหารโฮเทลเกรสซอรี่ค่ะอร่อยหลังที่ทานเค้กก็อดซิลล่าตอนนี้ก็จิอยู่ในท้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยมีเวลาเหลือทุกคนก่อนจะดูไฮไลท์ตอนกลางคืนเราก็เลยทั้งนี่ไปเปลี่ยนเสื้อมาให้เข้ากับบรรยากาศแล้วก็ไปเดินเล่นถ่ายรูปตรงโซนนั้นโซนโน้นโซนนี้ดูของที่ระลึกเล่นเกมนะคะจนแป๊บเดียวทุกคนปรากฏว่านี่มืดแล้วนะคะเห็นเงาก็อดซิลล่าบนตึกเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดของที่นี่ค่ะที่จะเป็นเฉพาะแขกที่อยู่ที่นี่เท่านั้นนะคะที่จะเข้ามาดูได้ค่ะก็อดซิลล่าเขาจะมีการแสดงพิณหารอำนาจของเขาค่ะไปเราไปดูกันโอ้วิวสวยมากเลยจริงๆโชว์ก็อดซิลล่าแสงสีเสียงอะทุกคนคือเขาจะมีตั้งแต่10โมงเนาะหรือเที่ยงจำไม่ได้แล้วแล้วก็ทุกชั่วโมงเลยรอบนี้2ทุ่มจะเป็นรอบที่ช้าที่สุดรอบสุดท้ายแล้วค่ะบางคนชอบมาตอนกลางวันเพราะว่าจะได้เห็นก็อดซิลล่าชัดๆเนาะแต่เราเนี่ยชอบมาตอนกลางคืนเพราะว่าเราจะได้เห็นวิวเนาะไฟของเมืองยามค่ำคืนแล้วก็เห็นพี่ก็อดซิลล่าเนี่ยพ่นไฟออกมาชัดๆเลยค่ะคือตอนนี้ทุ่ม51เหลืออีก9นาทีทุกคนก็อดซิลล่าเนี่ยก็จะมีชีวิตขึ้นมาค่ะเป็นโชว์แสงสีเสียงที่อลังที่สุดเริ่มได้ยินเสียงร้องแล้วอันนี้เนี่ยคือเหมือนกับเริ่มตื่นแล้วเริ่มตื่นเหมือนแบบ9นาทีเอ้ยได้เวลาแสดงโชว์แล้วมันจะดูสมจริงน่าตื่นเต้นแค่ไหนกันไม่ตื่นเต้นน่ะมาแล้วมาแล้วก็อดซิลล่ามาแล้วเนี่ยแหละทุกคนไฮไลท์ก็อดซิลล่าของโรงแรมนี้เลยปันหนึ่งว่าเราเนี่ยอยู่ในหนังก็อดซิลล่าเลยจริงๆแต่ว่าตอนนี้ทุกคนคือเมื่อกี้พอก็อดซิลล่ามาปุ๊บฝนมาพร้อมกันเลยตอนนี้เข้าไปหลบฝนก่อนทุกคนทำไมฝนมาพร้อมก็อดซิลล่าอ
ยังไงกันบ้างคะวันนี้อยู่กับก็อดซิลล่ามาทั้งวันเลยทุกคนตั้งแต่ตอนเช้าเลยเนาะที่มาที่นี่ก็อดซิลล่าอยู่ที่ชินจูกุเสร็จปุ๊บเข้าโรงแรมมานั่นนู่นนี่พาดูพาช้อปปิ้งจนสุดท้ายไฮไลท์ค่ะก็อดซิลล่าคืนชีพนี่อลังการมากๆเลยทุกคนขอบอกใครที่ชอบก็อดซิลล่านะคะมาแล้วจะต้องประทับใจเหมือนกูแน่นอนแต่ว่าเอาข้อจริงแล้วอะทุกคนคือญี่ปุ่นอะพูดก็พูดมีตัวละครมีคาแรคเตอร์มีตัวการ์ตูนอยู่เยอะมากๆเลยบางคนก็จะชอบโปเกมอนบางคนก็ชอบฮัลโหลคิตตี้เนาะบางคนก็ชอบกันดั้มเอาเป็นว่าใครอยากให้กู๊ดพาไปดูคาเฟ่โรงแรมหรือว่าสวนสนุกของการ์ตูนของคาแรคเตอร์ที่ชื่นชอบของตัวเองเนี่ยก็ลองเม้นมาได้นะคะด้านล่างนี้เลยแล้วก็อย่าลืมนะกด subscribe กันไว้ด้วยเราจะได้ไปเที่ยวกันอีกหลายๆที่ค่ะแต่วันนี้นะคะทุกคนโอ๊ยไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากอยู่กับพี่ก็อดซิลล่ามาเนี่ยทั้งร้อนทั้งเดินไกลแต่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยตอนนี้ขอนอนก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวใหม่ไม่ไหวแล้วอ่ะวันนี้ว่างมากเลย